และยังเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อให้มีการที่พัฒนาที่ยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสมดุลกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจสำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 3. กิจกรรมการแสดงสไลด์โชว์ 4. กิจกรรมการประกวดแฟนซีรีไซเคิล 5. กิจกรรมการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ 6. การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ 7. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 8. กิจกรรมการแข่งขันโครงถัดและ 9. การแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัจจุบันได้เวลาเป็นมงคลแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวผลงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนนทบุรีธานีประจำปีการศึกษา2564ณโอกาสนี้เป็นท่านรองกรรมการคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนที่รักครับวันนี้ที่18สิงหาคมประเทศไทยก็จัดให้เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีหลายหน่วยหลายกิจกรรมหลายสถานที่จัดกันนะครับโรงเรียนเราโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทุกปีจากการที่คุณได้ฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานอันดับแรกก็คือเป็นการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนอาจจะไม่ได้ทราบพระราชประวัติของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีความสนพระราชทัยเรื่องของวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนเกือบร้อยปี